ดาบสากลประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของเสรวลัยสตารัตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพขณะที่ดาบเอเป้บุคคลชายเหรียญทองเป็นของธนพลมณีเรืองจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสรุปเหรียญจามจุรีเกมส์ล่าสุดเจ้าภาพจุฬาลงกรณ์ยังนำเป็นอันดับ1มี12เหรียญทองอันดับ2เป็นของราชภัฏสวนดุสิตมี8เหรียญทองอันดับ3เป็นสถาบันการพลศึกษามี7เหรียญทอง